ค่ะตอนนี้แพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์เนื่องจากว่าวันนี้จะมานวดแผนนวดแพทย์แผนไทยที่มีนะคะการนวดที่ดีมากๆเลยแต่ว่ามาตอนที่เจอตอนเที่ยงก็เลยมาบอกท่านว่า3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมาสักการะถ้าเกิดว่ามีญาติที่ป่วยหรือว่าจะมาขอพรนะคะสำหรับญาติก็คือแห่งที่1ก็คือศาลเจ้าปู่สะโบราณค่ะซึ่งจะเรียกกันเป็นอันรู้กันว่าปู่มหาเสน่ห์และก็ย่าจันตะกังก็ตั้งนโม3จบแล้วก็ด้วยคาถานะคะที่อยู่ด้านในนี้ก็จะพาไปชมว่าทุกท่านที่มาจังหวัดสุรินทร์และก็มาที่โรงพยาบาลสุรินทร์อาจจะมาเยี่ยมญาติหรือว่ามาทำธุระก็อย่าลืมมา3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะซึ่งสระโบราณนี่คือหรือว่านึงนงเปลงเนี่ยเป็นสระน้ำเก่าแก่มานานร้อยกว่าปีนะคะมีความลึกแต่ว่าตรงนี้เราจะอยู่ที่ศาลเจ้าปู่สระโบราณด้านขวามือแพทก็คือจะเป็นย่าจันกังนะคะแล้วก็ปู่มหาเสลนซึ่งตรงด้านนี้นะคะจะเป็นสระนะคะที่เป็นสระโบราณอายุนานกว่านับร้อยปีนะคะมีความลึกมีน้ำตลอดทั้งปีใช้เป็นน้ำในพิธีนะคะที่ในช่วงของพิธีที่ผ่านมานี้นะคะตอนที่รัชกาลที่10นะคะทรงครองราชก็นำน้ำที่นี่จากจังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือน้ำที่นี่เลยนะคะซึ่งบริเวณรอบๆนี้นะคะก็จะมีหลวงปู่สระโบราณเฝ้าคอยดูแลคุ้มครองทุกชีวิตที่อยู่ในสระน้ำแม้แต่นกที่บินข้ามสระจิกปลาเล็กใหญ่เป็นอาหารก็จะตกลงไปตายทันทีแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะควานช้างบังคับให้ช้างลงไปดื่มน้ำในสระเมื่อช้างขึ้นมาบนฝั่งเอางวงพาดพิงกิ่งไม้และขาดใจตายในเวลาต่อมาผู้ที่จับปลาจากสระไปประกอบอาหารก็ต้องมีอันเป็นไปทุกรายและในคืนวันศีลวันพระจะได้ยินเสียงมโหรีพินพาดขับกล่อมมะเร็งไปทั่วสระนงเปลงเป็นที่กล่าวขานถึงความมหัศจรรย์และอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่สระโบราณที่นอกจากให้ความคุ้มครองป้องภัยแล้วทุกสรรพสิ่งในสระโบราณยังได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีอายุยืนยาวและเวียนว่ายตายเกิดเสมือนเป็นลูกหลานหลวงปู่สระโบราณมาหลายชั่วยุคนศาลปู่สระโบราณแห่งนี้ถูกย้ายไปเรื่อยหลายครั้งตามการพัฒนาของโรงพยาบาลสุรินทร์โดยนายแพทย์ปราโมทสุจินทพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ในขณะนั้นและคณะกรรมการบริหารจึงได้มีมติสร้างอาคารถาวรและก็ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงปู่สระโบราณมาสถิตณสถานแห่งนี้เมื่อวันที่6มีนาคม2546เพื่อเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนมาเคารพสักการะอันเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็ญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะก็จะได้มาขอพรในระหว่างที่นะคะญาติของท่านรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งก็หาไม่ยากค่ะท่านใดที่เดินมาจุดตรงนี้ก็จะเห็นนะคะขวามือเลยแล้วก็ใกล้ๆกับช็อปมินิมาร์ทของโรงพยาบาลแล้วก็ใกล้ๆกับศูนย์อาหารที่เป็นทางเท่านี้และสถานที่ต่อไปก็จะพาไปที่พุทธอุทยานจอมสุรินทร์ซึ่งเป็นพุทธรูปที่งดงามแล้วก็มีการเพิ่มเติมโดยการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งแพทย์ไม่ได้มานานแล้วไม่ค่อยป่วยเนาะอย่าป่วยเลยค่ะการป่วยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ดูสระโบราณอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าอากาศนะคะตอนนี้เกือบจะกับเที่ยงแล้วล่ะค่ะอ่ะเรามาดูค่ะว่ามีการตักน้ำในพิธีกรรมนะคะสำหรับของจังหวัดสุรินทร์ก็คือตักน้ำเรียกนะพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกสมเด็จพระเจ้าหัวมหาวชิราลงกรณ์นะคะรัชกาลที่10จำนวน1ครั้งเนื่องในโอกาสก็คือ2562นี้เลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะตำแหน่งนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะก็จะมีความรู้ติดไว้ค่ะว่าสระโบราณมีประวัติอย่างไรนะคะที่ได้อ่านไปแล้วเนาะนี่ค่ะซึ่งตักน้ำนี้นะคะมีการตักมาหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่สมัย2530 2542 2550แล้วก็ปัจจุบัน2562เรามาชมสระโบราณถ้ามีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุรินทร์ก็มาชมบรรยากาศยามเย็นอาจจะภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้กล้องมือถือตัวเดียวแล้วก็ใช้ไมค์แค่นั้นเองนะคะก็จะพยายามไม่เห็นค่ะว่ามีการเจ็บไข้เยอะมากมายเลยเนื่องจากว่าอาคารที่มองเห็นเนี่ยค่ะเยี่ยมเป็นเวลา
ะเขาบอกว่าไม่เป็นโรคนี้เป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนี่เป็นบรรยากาศของสระโบราณในโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตำแหน่งที่2ค่ะสำหรับท่านที่จะมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์แล้วแวะเวียนมาอาจจะมาประชุมสัมมนามาหาเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่จะมาเยี่ยมญาติเนาะที่พุทธสถานจอมสุรินทร์ที่มองเห็นนี้ค่ะสวยไหมคะแล้วก็นี่จะเป็นพุทธอุทยานสระโบราณนะคะนี่เลยค่ะด้านนี้เนาะก็จะเป็นศูนย์อาหารอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่2พุทธสถานจอมสุรินทร์ก็จะเป็นนะครับสะพานนาคราชนะคะเลขที่5เสียงค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านบนค่ะพุทธสถานจอมสุรินทร์งดงามมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเมื่อก่อนจะไม่มีการวาดจิตรกรรมฝาผนังตอนนี้มีการวาดจิตรกรรมฝาผนังได้สวยมากๆเลยงดงามเป็นที่สุดสลักผู้ชื่อผู้วาดไว้อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมค่ะว่าเป็นท่านใดก็สามารถมานั่งสมาธิได้สำหรับบางท่านที่มาเยี่ยมญาติหรือว่าญาติป่วยแล้วก็จะทำสมาธิส่งอธิษฐานจิตสถานที่แห่งนี้ได้เพราะว่ามีที่นั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็เราจะมาดูบรรยากาศว่าวาดช้างได้เหมือนมากๆเลยและสวยด้วยแล้วก็ละเอียดแล้วเก่งมากแพทเป็นคนที่ไม่มีความรู้มีความรู้แต่ไม่มีความสามารถในการวาดภาพคือสิ่งที่ไม่มีพรสวรรค์นี้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะผู้ที่วาดก็คือ3ท่านนี้นี่ค่ะสลักชื่อไว้เก่งมากๆเลยแล้วก็ให้ท่านดูนะคะถ้ามีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุรินทร์บางท่านบอกว่าไม่ค่อยอยากมาไม่อยากป่วยบางทีก็มาเยี่ยมญาติแล้วก็แวะเดินผ่านมาก็มาได้แล้วที่สำคัญสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าเป็นพระอาจารย์ที่เป็นผู้เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้จนเป็นโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะสร้างใหม่เลยค่ะมานั่งสมาธิได้สำหรับท่านที่มาเยี่ยมญาติแล้วนะคะไม่อยากอยู่ข้างบนก็มานั่งพักผ่อนเดี๋ยวไปชมค่ะพาไปชมด้านล่างเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเกาะวันนี้มาเต็มที่ก็ต้องได้มาให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของโรงพยาบาลสุรินทร์ในมุมที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวแพทย์จะพาไปสำหรับสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญของโรงพยาบาลสุรินทร์เพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็อาจจะไม่มีโรงพยาบาลสุรินทร์เนื่องจากว่าไม่นั่งนอนวางสิ่งของบริเวณรอบๆศาลาแต่ว่าสามารถที่จะไปทำสมาธิได้เป็นศาลาพระคุณรถศิลขันธ์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเปามุตตะจาโคนี่ค่ะมีประวัติว่าพระคุณรถศิลขันธ์นะคะท่านเป็นใครท่านเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2437ตรงกับวันขึ้น15ค่ำนี่ค่ะให้ดูว่ารูปท่านอยู่ด้านในเดี๋ยวแพทย์ขออนุญาตอ่านประวัติให้ทราบว่าท่านเกิดวันที่18พฤษภาคม2437ตรงกับ15ค่ำเดือน6ปีมะแมท่านเป็นคนอำเภอเมืองสุรินทร์เป็นเจ้าคณะองค์สุรินทร์เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์องค์ที่3แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาสมรณภาพเมื่อวันที่31เมษายน2515และยังไม่เกิดเลยเวลา 4:28 นาทีท่านเป็นหัวหน้าคณะจัดตั้งกองทุนกุศลสาธารณสุขได้รวมคณะสงฆ์ออกเทศโดยมีพาหนะเป็นเกวียนในทุกตำบลในจังหวัดสุรินทร์ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 250,000 บาทกรมการแพทย์จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณมาสมทบอีก 35,000 บาท
ดำเนินการก่อสร้างตึกอำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์หลังแรกเมื่อ1มีนาคม2494ถือว่าเป็นการก่อตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์อย่างเป็นทางการนะคะนี่ประวัติคร่าวๆนะคะซึ่งศาลานี้ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก่อสร้างศาลาโดยพระครูอภิรักษ์ธีรคุณพระอาจารย์สมชายหรือว่าเจ้าวาดวัดพยุงสูงอำเภอปราสาทเมื่อ9กันยายน2562ค่ะแพทย์พาชมค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมาได้ครั้งแรกเหมือนกันสำหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยเห็นแพทย์มาชมค่ะพามาชมนี่ก็จะเป็นหญ้าเทียมค่ะที่เห็นนี่เป็นหญ้าเทียมนะคะสำหรับเดินแล้วจะได้ไม่อะไรนะล้มแล้วก็ไม่เจ็บนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปชมด้านมูลค่ะผู้ที่เริ่มต้นในการสร้างโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะท่านก็มาขอพรได้นะคะถ้ามีโอกาสค่ะนี่เลยค่ะค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวแพทย์ให้ดูบรรยากาศว่าทำเป็นอารยสถาปัตย์สามารถใช้นี่เลยค่ะสามารถใช้นี่นะคะสามารถใช้รถเข็นขึ้นมาได้ค่ะนี่ค่ะเป็นการก่อสร้างถ้าเป็นระเบียบตั้งแต่2560เป็นต้นไปเนี่ยการสร้างแบบอารยสถาปัตย์คืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะคะผู้ที่ไม่แข็งแรงก็สามารถขึ้นมาได้เลยนี่ค่ะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เรามาชมอีกด้านหนึ่งค่ะที่เหลือไปมองเห็นเกวียนเป็นเกวียนโบราณนะคะที่หลวงพ่อเปาใช้เป็นพาหนะเป็นพาหนะออกเทศเพื่อรวบรวมเงินบริจาคกองทุนกุศลสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลเมื่อวันที่1มีนาคม2494ค่ะซึ่งนายเหลื่อมสิงห์ชัยครูศิลป์ของแผ่นดินปี2563ท่านได้บริจาคเกวียนให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะนี่เลยนี่บางท่านรู้พร้อมแพทย์ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลหรือว่ามาเยี่ยมญาตินี่เลยค่ะบรรยากาศนะคะค่ะท่านไหนที่ไม่แข็งแรงก็มีราวจับให้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแล้วถ้าเกิดว่ามาเยือนโรงพยาบาลสุรินทร์มีญาติท่านเจ็บป่วยก็ขอให้ได้มาขอพรที่3จุดนี้ก็คือศาลเจ้าปู่สะโบราณนะคะพัดพุทธอุทยานจอมสุรินทร์แล้วก็นะคะหลวงปู่เปาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะเรื่องราววิถีคนสุรินทร์ติดตามได้ที่นี่โดยไกด์แพทย์คนสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ